柳暗桃花残了，书中故事流长，总有心动缠绵令人惊艳。谁提笔是山上风微乱，回首看有人娇笑嫣然，琴声处再添一笔浓淡，红尘中จริงมู่ข้าไม่ไว้ใจก็เลยตามมาท่านตามข้าอีกแล้วอะไรคืออีกแล้วเหรอถึงยังไงข้าก็รู้หมดแล้วตอนนี้ท่านไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรออกไปแล้วข้าค่อยคุยกับท่านโจวันยวนจะหยุดเรียกเขาเถอะถ้าเขาได้ยินคงตอบรับเจ้าไปนานแล้วตอนนี้เขาคงจะไปหาคนมาช่วยซือเย่มือท่านได้รับบาดเจ็บให้ท่านดูหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้จะต้องรักษาบาดแผลทันทีข้าบอกก่อนนะเจ้าอย่าได้ฉีกเสื้อตัวเองเพื่อมาพันที่ข้าเชียวนะเฮ้ยเสื้อข้าขาดเลยท่านวางใจเถอะข้าไม่ฉีกเสื้อตัวเองหรอกฮะเจ้ารู้ไหมว่าเสื้อของข้าแข็งมากแค่ไหนอะไม่รู้แล้วข้าก็ไม่อยากรู้โอ้โหเฮ้ยเสื้อของข้าเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยโอ้โหฉีกเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะอาจารย์ฮั่วบอกว่าเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องรักษาความอบอุ่นเขาไม่ได้เร็วมากช่างโง่เลยเนี่ยฮะจูเรียนหนังสือมากี่วันแล้วทำไมยังโง่อยู่อีกอ่ะเจ้าเอาเสื้อเจ้ามาเผาเจ้าคิดว่าเผาเสื้อตัวเองได้นานเท่าไหร่ไฟนี้จะลุกได้นานแค่ไหนเจ้าเอาเสื้อใส่ไว้กับตัวมันจะไม่อุ่นกว่าเหรอจริงด้วยเง่าจริงๆใช่เลยพอท่านพูดแบบนี้แล้วข้ารู้สึกหนาวเล็กน้อยเลยแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยไม่แบ่งไม่ต้องใช้สายตาวาวรเลยจงโง่เอาเสื้อตัวเองไปเผาแล้วจะมาเอาเสื้อข้าไปข่มข้าไม่ให้อะงกจริงๆวีรบุรุษในบทละครที่คนอื่นเขียนไม่ใช่แบบนี้นะสาวสวยในบทละครก็ไม่ได้เป็นอย่างเจ้าเหมือนกันพอแล้วมานี่สิมานี่เธอมาแล้วต้องพูดคำนี้
เฮ้ยเอ้าไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าจะให้เจ้ายืมเสื้อนะไม่อะนั่งลงข้าจะแบ่งเสื้อให้ห่มหวังว่าจัววนยวนพวกเขาจะรีบมาช่วยพวกเราจะวางใจเถอะมีหมู่บ้านห่างจากที่นี่ไม่ไกลพอเขาหาคนได้เขาจะมาที่นี่ทันทีจงพักผ่อนก่อนเถอะนะมือของท่านไม่เป็นไรหรอกอย่าไปสนใจเลยต่ำลงไปอีกหน่อยนึงใช่แบบนั้นแหละพยายามเข้าตรงนี้ก็ต่ำหน่อยยกแขนขึ้นอีกนิดดีแบบนี้ละนิ่งไว้ไม่เร็วเก่งไว้อย่างนั้นแหละผู้ผู้โสเยี่ยมใช่ช้าหน่อยขอรับผู้ผู้โสเยี่ยมผู้ผู้โสอ้าวผู้ผู้โสพวกเจ้ากลับมาแล้วเหรอไปไหนกันมาเนี่ยซางฉีติดอยู่ในถ้ำฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้ากับไอฉีหลบฝนอยู่ในถ้ำแต่ทันใดนั้นหินก็ถล่มลงมาเย่หวินจือเดินผ่านมาเห็นเลยเข้าไปช่วยก็เลยติดอยู่ในถ้ำทั้งสองคนตอนนี้ปากถ้ำถูกก้อนหินอุดไว้รีบไปช่วยพวกเขากันจะบอกว่าหวินจือกับซางฉีถูกขังอยู่ในถ้ำเหรอใช่พวกเรามีอุปกรณ์บ้างไหมรีบไปช่วยคนอุปกรณ์เหรอข้าจำได้ว่าในหมู่บ้านมีจอบมีเสียมอยู่หลายด้ามนะจอบเหรอใช่แล้วก็มีพลั่วด้วยใช้ขุดก้อนหินดีที่สุดเลยที่ไหนแต่ว่าขอคิดดูก่อนนะว่าอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะเป็นหลังสวนนะใช่ไว้หลังสวนจริงๆด้วยท่านอาจารย์ขอรับข้าจำได้ว่าพลั่วไม่ได้ไว้ในห้องนอนท่านเหรอขอรับใครจะเอาพลั่วไว้ในห้องนอนเราอย่ารู้มากนะแล้วทำไมท่านไม่บอกพวกเขาล่ะขอรับนี่ไม่ทำไม่เสียเวลาเจ้าจะไม่เข้าใจอะไรเราภูเขาลูกนี้ข้ารู้จักดีที่สุดแค่ติดอยู่ในถ้ำหลังภูเขาไม่ใช่เหรอติดวันสองวันไม่ทำให้คนตายหรอกเจ้าหลานโง่ของข้าคนนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นแบบนี้แหละชอบอะไรไม่เคยพูดเอาแต่ปิดบังข้าจะถือโอกาสตรงนี้ยุยงส่งเสริมไอ้หลานข้าคนนี้นะต่อให้มีคนใจบุญเอาไข่มาตุ๋นใส่จานยกให้ถึงบ้านมันก็คว่ำจานทิ้งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วดีอะไรขอรับข้าไปเจ้านี่มันโง่เลอะเทอะแล้วยังพูดเยอะอีกแต่ว่าไม่เข้าใจแล้วถามเลอะเทอะมานี่มายืนตรงนี้ยืนท่ามาแล้วเข้าย่อลงเงยหน้าขึ้นเงยหน้ายืดอกทำแนวคุ้งกระดกตูดเตี้ยลงหน่อยเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแบบนี้หนึ่งชั่วยามอย่าสั่นถึงยังไงก็ทำได้แค่รอเฉยๆก็ไม่ต้องรอจนได้ออกไปแล้วกันพูดมาตอนนี้เลยจะให้พูดอะไรอ่ะพูดเรื่องที่ซื้อเย่ไล่ตามหมอหลวงเพื่อฆ่าจุดดอกไม้ไฟปกป้องข้าอย่างลับๆฮะท่านไม่จำเป็นต้องปฏิเสธนี่คือคำสารภาพของท่านอาจารย์กับไปซื้อสองคนนี้เก็บความลับไม่อยู่หรอตอนแรกที่ข้าเพิ่งเข้ามาในสำนักศึกษาข้าคิดว่าท่านก็เป็นเหมือนพวกเขากลั่นแกล้งข้าทุกเรื่องแต่คิดไม่ถึงว่าท่านกลับทำเพื่อให้ข้าได้รับความเสมอภาคอยู่อย่างลับๆเป็นห่วงความเป็นความตายของข้ายังจำความชอบที่ข้าพูดออกมาโดยไม่คิดได้เคารพความคิดของข้าและยังเคารพความเคยชินของข้าจริงๆแล้วดีกับใครสักคนไม่ใช่เรื่องยากที่ยากคือดีต่อนางโดยใช้วิธีที่เขาชอบเคารพนางคิดจากมุมมองของนางนั่นก็คือเสี่ยวปายคนที่เชื่อฟังและติดคนรู้ใจรู้จักคิดและน่าเอ็นดูของพี่ชายจริงๆเลยพูดอะไรของเจ้าเนี่ยไม่รู้จักกาลเทศะเรียกเขาว่าซื้อเย่
ข้าก็เห็นแก่ที่เจ้าเป็นน้องสาวของพี่อีข้าก็เลยดูแลเจ้ามาตลอดไม่ต้องเกรงใจหรอกท่านดูท่านดูข้ายกย่องท่านข้าชมเชยท่านข้าสรรเสริญท่านท่านดูท่านสิวางมาดของท่านซื้อแย่อยู่ตลอดเวลาหน้าเบื่อชะมัดหนาวอีกแล้วเหรออืมหนาวนี่ยังจะพูดมากอีกพักสักหน่อยเถอะพวกเขาน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละหลับสักครู่นึงเยี่ยนหินจือนะเยี่ยนหินจือเมื่อกี้ก็ทำเหมือนสัตว์ตัวนึงจริงๆแต่ว่าสถานการณ์และโอกาสมันอำนวยขนาดนี้จะปล่อยไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอข้านี่มันคิดชั่วจริงๆอะถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ท่านทำอะไรเนี่ยยุงกัดข้าเมื่อกี้ข้าก็เลยตียุงอ๋อตัวนี้ตัวนึงนี่ไงตายไปหนึ่งศพตีตายแล้วเหรอบนหน้าข้าก็มียุงเหรออ๋อมียุงสองตัวแต่ถูกฆ่าตายไปแล้วจะนอนต่อเถอะเดี๋ยวพวกเขาก็พาคนมาช่วยแล้ว沿着四道阴鸟群游，只因爱一度欢笑。等到你回眸一笑，我不敢再有娇柔。从此便沦陷相思中，祈祷。想到春夏秋，我素衣悠悠，看过日落的城郊。香飘飘，我忍不住来敲。云过风袅袅，雨落一声笑，倘若天意会变老。阿奇，你我一地，也是为了的情谊。啊，太阳妞，快点，我穿哪呢？那就靠边穿牛啦。对。พวกเขาหาเราเจอแล้ว。ใช่，พวกเขาน่าจะกำลังขุดกันอยู่。ท่านยังสบายดีอยู่ใช่ไหมข้ารู้สึกว่าตอนนี้ข้าจะคอเคล็ดนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเบาๆก่อนเบาๆเดี๋ยวข้าทำเองได้ไม่ต้องรอข้าทำเองได้เดี๋ยวสิโอ้ยเบาอาชีจะหายเคล็ดอยู่แล้วจะทำให้เคล็ดหนักเข้าไปอีกอ่ะข้าช่วยท่านเถอะข้าช่วยท่านได้ไม่ต้องรอข้าทำเองได้นะดูไม่ออกเลยว่าจะมีความสามารถด้านนี้คุณชายมือของท่านเฮ้ยจะขุดแบบนี้คุณจะมือเสียก็ขุดไม่เอาอาชียังอยู่ข้างในงั้นเจ้าไม่เอามือนี้แล้วเหรอปกติเจ้าดูฉลาดมากนะทำไมหัวสมองทื่อแบบนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าจะไปตามคนมาช่วยอีกอาชีอยู่ข้างในนานเกินไปแล้วใครบอกจะกลับไปแล้วมือเจ้าดึงไม่ออกใช้เท้าไม่เป็นเหรอถอยไปYeah.
ำไมไม่ใช้เท้าให้เร็วกว่านี้ข้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ปากถ้ำหรือเปล่าหลังจากที่ข้าแน่ใจตำแหน่งของพวกเขาแล้วถึงกล้าทำแบบนี้อย่าจ้องมองอยู่เลยรีบช่วยคนกันเถอะท่านซางซางฉีดีมากเลยดีมากเลยออกไปได้แล้วรีบเข้ามาสุเย่ไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรขอน้ำหน่อยท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรสุเย่ดื่มน้ำหน่อยจะดื่มก่อนเถอะท่านดื่มก่อนจะดื่มก่อนท่านดื่มเถอะไม่เป็นไรน้องจะดื่มก่อนเถอะเป็นได้ท่านเจ้าท่านละดื่มก่อนจะดื่มก่อนท่านหน้าจะดื่มก่อนสิของสุเย่ออกไปส่งซางฉีออกไปก่อนเย็นๆท่านได้รับบาดเจ็บนะท่านออกไปก่อนคุณชายคุณชายจั๋วคุณชายคุณชายจั๋วคุณชายจั๋วคุณชายจั๋วจวนยวนกว้างอีกหน่อยกว้างอีกนี่ไหลอย่าตกดีมากนี่เอาล่ะฝึกเองนะข้าจะขึ้นไปดูหลานชายข้าหน่อยแล้วอย่าอู้ล่ะขอรับเสร็จแล้วคุณชายหลานชายไหนข้าดูหน่อยดิแม่แผลแค่นี้ไม่ทำให้ถึงตายหรอกนะทำไมข้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทำให้ท่านรู้สึกผิดหวังเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าเป็นหลานของข้าแท้ๆนะท่านยังรู้หรือว่าข้าเป็นหลานแท้ๆของท่านน่ะข้านึกว่าท่านไม่รู้ถ้าท่านรู้แล้วก็ข้ากับอาชีคงไม่ต้องติดอยู่ในถ้ำถูกขังหนึ่งคืนเต็มๆอย่างนั้นเอาหน้าเอาหน้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกถามจริงเมื่อคืนได้อย่างนั้นอย่างนี้บ้างเปล่าที่ท่านพูดหมายความว่าไงถ้าบอกไปก็เสียผู้ใหญ่อะดิข้าไปดูเย็นๆฝึกดีกว่าแหมถามก็ไม่ตอบแล้วยังจะหลอกให้เราเสียคนอีกเป็นไงบ้างคุณชายรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังตอนแรกรู้สึกดีมากแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นซะก่อนข้าถูกขังไว้ในถ้ำหนึ่งคืนข้าหิวและหนาวมากข้ายังไม่หมดสติแต่เขากลับล้มลงอยู่ตรงนั้นน่ะแบบนี้ต้องเปลี่ยนแผนจุดทำอะไรคุณชายศัตรูมีแผนรุกพวกเราก็มีแผนรับแผนนี้ชื่อว่าแผนเรียกร้องความสงสารไม่ใช่นี่ท่านรอก่อนนะเดี๋ยวข้าจะมาเข็นให้ห้ามไปนะเรื่องแกล้งป่วยเพื่อเรียกความเห็นใจแบบนี้ข้าไม่ทำหรอกแต่ว่าข้ายึดมั่นในความเป็นธรรมมาตลอดข้าจะไปดูว่าอาชีเป็นยังไงบ้างอาชีทำไมถึงได้เป็นหนักขนาดนี้หมอว่ายังไงบ้างอ๋อคือคุณชายของข้าเป็นเพราะกระวนกระวายใจติดเชื้อไข้หวัดได้รับลมภายนอกจึงทำให้ป่วยขอรับถ้าเป็นหนักขนาดนี้ก็ลงเขาไปพักฟื้นร่างกายพักฟื้นดีๆสภาพบนเขานี่ไม่ค่อยดีนักข้าจะส่งเจ้าลงไปนะอาชีฮะเจ้ายอมลงเขากับข้าไหมข้าจะลงเขากับเจ้าแล้วค่อยขึ้นมาใหม่เป็นไรอีกหมอบอกแล้วว่าโรคของข้าต้องพักผ่อนขึ้นเขาลงเขาแบบนี้ทรมานร่างกายจะทำให้โรคของข้าไม่หายอ๋อใช่ขอรับใช่ขอรับแม่นางเหลียนเพียนต้องรบกวนเจ้าพาข้าลงไปโรงครัวข้าต้องต้มยาให้กับคุณชายโรงครัวอยู่โรงครัวด้านหลังประตูแล้วไปทางตะวันออกอ๋อเพราะว่าข้าเพิ่งมาถึงที่นี่จึงไม่คุ้นเคยกับทิศเหนือใต้ออกตกเท่าไหร่ต้องรบกวนแม่นางเหลียนเพียนพักข้าไปหน่อยไม่ใช่พวกเจ้าสองคนไม่รู้ทางเราจะรับใช้ได้ยังไงกันเจ้าก็ฝ่ายสื่อมีอาจารย์คนเดียวกันจริงหรือเปล่ารบกวนแม่นางเหลียนเพียนแล้วเย็นฮะรู้ไหมว่าซางฉีอยู่ไหนข้าเห็นนางกับเหรียญเพียนพากันไปหาโจวหวนหยวนแล้วโจวหวนหยวนเหรออ๋อเปซือเอามานี่ท่านอาชีเมื่อคืนเจ้าติดอยู่ในถ้ำไม่รู้หรอว่าข้าเป็นห่วงเจ้ามากนึกถึงตอนที่ข้ายังเด็กเราออกไปเล่นด้วยกันแล้วติดอยู่ที่นั่นสุดท้ายเป็นข้าที่ส่งเจ้ากลับไปที่ค่ายหลังจากครั้งนั้นแล้วข้าก็สาบานว่า
ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องเป็นข้าซื้อแย่คนนี้ที่ต้องมาดูแลพวกเจ้าจูบันยวนตอนนี้เจ้ากำลังล้มป่วยอย่าได้ลำบากเลยทำใจให้สงบรอให้คนมาช่วยเจ้าเถอะซื้อแย่คือท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าจำได้ว่าท่านบาดเจ็บที่ผิวหนังทำไมต้องคล้องแขนด้วยล่ะพื้นฐานร่างกายของข้าไม่ดีเหมือนเจ้าทรมานอยู่ในถ้ำหนึ่งคืนพักผ่อนไม่เพียงพอยังอุตส่าห์ถอดมานั่งเฝ้าผู้ชายอีกได้เห็นเจ้าแสดงความรักแบบนี้ทำให้ข้ารู้สึกสดใส และหัวใจพองโต คุณชายท่านอย่าลืมว่าท่านก็บาดเจ็บอยู่นะอย่าแอคอาร์ตให้เยอะแสดงความบาดเจ็บออกมาซื้อเย่ท่านยังไม่หายดีเลยนะอย่าเดินไปมาเลยข้าไม่เป็นไรไม่ลำบากท่านแล้วมีอาชีอยู่ที่นี่นางดูแลข้าได้จริงสิอาชีอยู่ดีๆรู้สึกว่าปากขมขึ้นมาอยากดื่มน้ำหวานแล้วน้ำหวานเหรอได้จะรอนะข้าจะไปทำให้เจ้าตอนนี้เลยซื้อเย่ท่านกลับไปพักผ่อนดีๆเถอะข้าไปทำน้ำหวานก่อนนะไม่เป็นไรไปเถอะข้าดูแลเขาเองอาชีไปแล้วอาการออซอกของเจ้าก็ทุเลาขึ้นเยอะถ้าเทียบกับซื้อเย่แล้วก็พอๆกันตอนแรกคิดว่าซื้อเย่เขาไม่แกล้งป่วยเพื่อขอความเห็นใจหรอกดูแล้วก็แค่นั้นข้าแค่รู้สึกเมื่อยก็เลยหาที่พักแขนไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บนี่ซื้อเย่ก็คือซื้อเย่เรื่องสร้างภาพแต่งเรื่องลูกศิษย์ก็สู้ไม่ไหวจูบันยวนเวลาที่ซางฉีอยู่บนเขาล้ำค่าอย่างมากเขาบอกว่านางจะสามารถเรียนได้จริงๆได้เรียนฝีมือการต่อสู้ป้องกันตัวเองหากว่าเจ้าได้รับการบาดเจ็บและป่วยลงเขาไม่ได้ข้าจะช่วยดูแลเจ้าเองซื้อเย่ท่านพยายามอย่างเต็มที่ขนาดนี้ถ้าข่าวลือออกไปแล้วจะไม่ค่อยดีนะข้าพยายามดูแลสิทธิ์ตัวเองอย่างเต็มที่มีอะไรที่ไม่ดีล่ะที่ข้าพูดว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่ข้าพูดว่าพยายามอย่างเต็มที่ไม่ได้หมายถึงตัวเองหมายถึงซางฉีถึงแม้ว่าท่านเป็นซื้อเย่ของสำนักศึกษาถึงแม้ท่านเป็นเพื่อนที่จริงใจของซางฉีถึงแม้ท่านเป็นสิทธิพี่ของเขาหลายๆฐานะมารวมกันก็ไม่พอที่ท่านจะปล่อยท่วงท่าแบบนี้หรอกทั้งหมดที่ใจเจ้าคิดก็คือทั้งหมดที่ข้าคิดในใจเรื่องที่ข้าตัดสินใจไปแล้วข้าต้องทำได้แน่นอนต่อให้ข้าตายอยู่ตรงหน้าก็ไม่หลีกให้เจ้าน้ำหวานมาแล้วป่วยผลไม้สดบนเขาเยอะมากทำได้เร็วจังมาพี่ปายซื้อขอบคุณคุณหนูซางขอรับเย่อะจวนยวนอะอาชีอยู่ๆข้าก็รู้สึกปวดแขนมากดูมันสิยกไม่ขึ้นเลยป้อนข้าได้ไหมรับไปมาสินี่อาชีไม่เป็นไรหรอกข้าป้อนเขาเองนะซื้อเย่ท่านไม่ค่อยสะดวกข้าป้อนเองอาชีไม่เป็นไรหรอกนะข้าช่วยเขาเองเขาไม่สะดวกให้เจ้าป้อนหรอกข้าป้อนได้ดีกว่านะไม่เป็นไรหรอกนะเขาอยากให้ข้าป้อนเขาเนี่ยข้าป้อนให้เขาได้ข้าป้อนเองข้าป้อนเองก็แล้วกันนะอาชีป้อนเขาได้ฉันยืดหลังแล้วแตกเลยไม่สนกินต่อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยังมีอีกถ้วยนึงอ๋อกินไปแล้วเหรอเร็วมากเลยฮะไม่เป็นไรข้าไปทำให้อีกถ้วยนึงซังฉีไม่เป็นไรหรอกก็แค่น้ำหวานไม่ใช่เหรอเดี๋ยวข้าไปเองคุณชายหมายถึงจะอยู่นี่เหรอข้าอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาจะดีเหรอหมายถึงเจ้าดูแลจั่ววันยวนหน่อยข้าจะไปดูเขาเอ้าเดี๋ยวไม่ถูกกันทำหน้าใสใสอีกรู้แล้วหน้าว่าหล่อฮะซางฉีเจ้าไม่ต้องอธิบายข้าออกจากสำนักศึกษาข้าไม่ใช่ซื่อเย่ละเจ้าก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ข้าไม่มีอำนาจยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเจ้า
จ้าอยากจะทำอะไรอยากจะดูแลใครอยากจะจัดการเวลาของเจ้าอย่างไรก็เป็นเรื่องของเจ้าแต่เจ้าอย่าลืมนะว่าที่เจ้าขึ้นเขามาเพื่อทำภารกิจอะไรซื้อแย่จะให้ข้าอธิบายท่านฟังน่าจะเป็นท่านที่ต้องอธิบายกับข้าถึงจะถูกคือท่านมือท่านหายแล้วทำไมยังต้องใส่ผ้าพันแผลทำให้ข้าเป็นห่วงซะเปล่าเหรอเจ้าห่วงข้าเหรอไม่ใช่คือท่านแยกสาระสำคัญให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมความหมายของข้าคือมือท่านหายดีแล้วทำไมยังใส่ผ้าพันแผลอยู่เพื่อฝึกการต่อสู้ไงฝึกการต่อสู้อะไรฝึกวิชาหัวเหล็กฮะมันแบบนี้ไงเอาเชือกมาผูกไว้กับมือและคอของเจ้าเข้าด้วยกันเพื่อทานน้ำหนักเนี่ยเป็นการฝึกฝนแรงประคับประคองคอเจ้าก็เหมือนกับปกติที่เจ้าผูกถุงทรายแบบนี้ไงเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ความสามารถปั้นเรื่องของท่านเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเก่งใช่ไหมเขาไม่ได้ปั้นเรื่องเขาบอกเจ้าแล้วเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าน้ำหวานของเขาต้มเสร็จแล้วในเมื่อเจ้าห่วงเขามากขนาดนี้เจ้าก็ยกไปให้เขาก็แล้วกันคอเหมือนถุงทรายมันแข็งแรงหรือว่าตันนะช่างเถอะโอ้น้ำหวานล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยพี่อีนะพี่อีเราเป็นพี่น้องกันทำไมถึงให้ข้ามาแก้ปัญหาที่ยากเย็นขนาดนี้นะเรื่องมันจะถึงวันนี้แล้วข้ายิ่งถลำลึกกินไม่ได้นอนไม่หลับพี่จะให้ข้าทำยังไงกับความสัมพันธ์ที่ข้ามีกับน้องสาวท่านคนของสกุลซางทำให้ข้าพ่ายแพ้ซะแล้วไม่ได้นะคนที่ขึ้นเขากับนางคือข้าคนที่ติดอยู่ในถ้ำกับนางก็คือข้าอีกและของหวานที่นางทำนางก็ไม่ได้ลืมในส่วนของข้าเลยเป็นเอามากเพราะฉะนั้นในใจของนางน่าจะมีข้าถึงจะถูกคุณชายขอรับก็ก็ส่งสัญญาณแล้วนะนี่เจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ่ะข้าเรียกท่านสองรอบแล้วแต่ดูเหมือนท่านจะอยู่ในความฝันมากกว่าถ้าท่านฝันต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆเลยแต่ข้าใช้ให้เจ้าอยู่เป็นเพื่อนเขาที่นั่นไม่ใช่เหรอหลังจากที่คุณหนูซางทำน้ำหวานใหม่ก็ให้จิงมู่ดูแลคุณชายของเขาคุณหนูซางยังกำชับเป็นพิเศษว่าให้เอาน้ำหวานมาให้ท่านอีกด้วยนะขอรับข้าไม่ดื่มถ้าเจ้าอยากดื่มก็ดื่มเองข้าไม่ชอบน้ำหวานมันเลี่ยนแต่ว่าเห็นท่านขาดสติแบบนี้ต่อให้ข้าไปสื่อจะหิวตายอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่กล้าแตะต้องหรอกขอรับอีกทั้งคุณหนูไม่ได้ทำให้ข้าเพราะฉะนั้นคุณชายเชิญดื่มเถอะขอรับ เติมความหวานให้กับตัวเองซะบ้างจะได้สดชื่นดื่มเถอะเชื่อข้าต้องแบบนี้สิคุณชาย เจ้ายังอยู่ที่นี่ทำไมยังไม่ออกไปอีกเหรอขอรับคุณชายแม้เขินยังน่ารักทานให้อร่อยนะขอรับคุณชาย去床边，某年。
ูกท่านอาจารย์ลงโทษอีกแล้วเหรอไม่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมการต่อสู้งั้นคุณหนูยังคิดถึงเขาอยู่เหรอเจ้าคะข้าไม่ได้คิดถึงเยี่ยนอุ่นจือนะข้าไม่ได้บอกว่าคือเยี่ยนอุ่นจือนะเจ้าคะข้าคิดว่าคุณหนูกำลังคิดถึงอาการป่วยของคุณชายจั่วอยู่เจ้าคะแบบเนี้ยมันเท่ากับสารภาพออกมาเองเหรอเจ้าคะได้ข้าคิดถึงเยี่ยนอุ่นจือแต่ข้าแค่แปลกใจข้าไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่น่ะท่านพี่กำชับค่ะว่ามีปัญหาก็ให้ไปหาเสี่ยวไปแต่ข้านึกไม่ถึงว่าเขาคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของข้าจะว่าเขาเนี่ยตอนเริ่มแรกไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ยอมรับถุงหอมของข้าเลยคนที่ไม่อยากให้ข้าชนะคือเขาตอนคนที่ฟ้าประทานมาให้คอยช่วยเหลือข้าก็คือเขาคนที่ดูแลข้าอย่างใส่ใจให้ผ่านความยากลำบากก็คือเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้คนที่โกรธเศร้าสุขดีใจก็เป็นเขาเหรียญเพียรจะว่าเขาจะมีพี่น้องท้องเดียวกันหรือไม่ทำไมทุกครั้งที่ข้าเห็นเขารู้สึกว่าไม่ใช่คนเดียวกันยังไงก็ตามข้ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอกับเยี่ยนอื่นจือก็มีลักษณะท่าทางแบบเดียวกันนะเจ้าคะข้าไม่คิดว่าเขาจะมีพี่น้องท้องเดียวกันรำคาญมากเลยยิ่งคิดข้าก็ยิ่งปวดหัวยิ่งคิดยิ่งปวดหัวข้าออกไปสูดอากาศหน่อยถ้าจะง่วงแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะซื้อเย่ก็ออกมาสูดอากาศเหรอคืนนี้ลมหนาวไม่ดีต่อบาดแผลนะไม่เป็นไรยังไงเขาก็ใกล้ทำอยู่แล้วว ันนี้เป็นเพราะว่าเป็นห่วงบาดแผลของท่านเกินไปเลยพูดผิดไปบ้างท่านอย่าใส่ใจนะเจ้าเป็นห่วงข้าจริงเหรอแน่นอนว่าข้าเป็นห่วงท่านซื้อเย่เป็นเพราะข้าท่านถึงได้รับบาดเจ็บแล้วถ้าหากมีอันเป็นไปมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแล้วข้าเจ้าจะเป็นยังไงอ่ะข้าจะดูแลท่านยามแก่จนกระทั่งเสียชีวิตทำไมอ๋อข้าจะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดไม่จากไปไหนเจ้าสาบานนะข้าสาบานนับว่าเจ้ามีมโนธรรมบาดแผลไม่เจ็บแล้วเหรอตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะช่วยถอดเฝือกหน่อยข้าหลอกเจ้าเล่นน่ะขี้เล่นเกิดเรื่องแล้วขอรับสินค้าที่ใต้ชุดนั้นถูกยึดแล้วพระอัครเทวีรู้เรื่องนี้แล้วขอรับถามด้วยน้ำเสียงตำหนิคุณชายว่าทำไมไม่ไปเจรจาให้ทันเวลาและยังให้คุณชายเข้าวังโดยเร็วปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการยังไงตอนนี้ข้ายังไปไม่ได้หากลงเขาตอนนี้เรื่องข้ากับซางฉีก็คงเป็นไปไม่ได้คุณชายตอนนี้มันเวลาไหนกันแล้วขอรับท่านยังจะอยู่ที่นี่ต่อพระอัครเทวีทั้งนั้นจะทำยังไงกันตอนแรกที่เฉินจิวลงมือขุนหนูซางโดยพลการจริงๆคือนางคิดเอาเองแต่ว่าถ้าตอนนี้กลัวแค่ใช่ขอรับสถานการณ์ตอนนี้หากท่านลงเขาอาจเสียขุนหนูซางไปแต่ถ้าท่านไม่ลงเขาท่านต้องเสียขุนหนูซางแน่นอนขอรับข้ารู้แล้วพรุ่งนี้ลงเขา
จวนยวนร่างกายดีขึ้นบ้างหรือยังรีบร้อนลงเขาขนาดนี้เลยเหรออ้วนเขามีแต่เรื่องทำให้ข้าป่วยไม่มีสิ่งช่วยรักษากลับไปรู้สึกสบายใจกว่าอืมได้ไว้เปิดเรียนค่อยเจอกันจะไม่รังให้ข้าอยู่ต่อเหรออืมข้าจะรังเจ้าไปทำไมกลับไปพักผ่อนดีๆล่ะไว้เปิดเรียนค่อยเจอกันดูแลคุณชายของเจ้าดีๆล่ะเขาว่าเขาแปลกนะขึ้นเขาครั้งนี้ข้าจับตาเยี่ยนอื่นจือเป็นพิเศษเขาคงไม่มีการเคลื่อนไหวเดาว่าเขาไม่มีหลักฐานเพียงพอก็แค่แมลงวันที่ไม่มีหัวก็แค่เยี่ยนอื่นจือคนธรรมดาคนหนึ่งคุ้มค่าให้เจ้าจดจำเหรออย่ามาหาเขาอ้างหน่อยเลยคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าทำไมเจ้าถึงล่าช้าอยู่บนเขานั่นปิดบังท่านไม่ได้จริงๆครั้งนี้ก็แล้วไปหากครั้งหน้ายังล่าช้างานสำคัญของเราอีกอย่ามาโทษข้าที่ไม่เห็นกับความสัมพันธ์ของอาหลานหลานจำได้แล้วตอนนี้เจ้ายังหนุ่มในสายตาเจ้าอาจคิดว่าความสัมพันธ์ชายหญิงต้องมาก่อนถ้าเทียบกับกิจการใหญ่ที่เจ้าและข้าวางแผนไว้ความรักเล็กๆน้อยๆนี้ไม่สำคัญจริงๆหลังจากที่เจ้ามีลาภยศผู้หญิงในโลกนี้มีให้เจ้าเลือกมากมายแต่ว่าลูกสาวสกุลซ่องเจอินเป็นวัยที่เหมาะสมกับเจ้ามากขอรับสกุลซ่องโด่งดังเรื่องนกสองหัวถ้าแต่งงานคงจะดึงพวกเขามาเป็นพวกเราได้ธนาข้าไม่อยากทอดทิ้งมิตรภาพระหว่างข้ากับซางฉีไปแบบนี้สกุลซางมีทั้งอำนาจทางทหารถ้าร่วมกับสกุลซางอาจมีประโยชน์มากกว่าฮ่องเต้เมื่อขึ้นของราชส่งเสริมศิลปวิทยามากกว่าการทหารแม้แต่ไทเว่ยก็เช่นเดียวกันอีกอย่างซางเว่ยก็เป็นคนหัวแข็งที่สุดเจ้ามีความสามารถในการชักชวนให้เขามาร่วมงานกับเราถ้าพลาดขึ้นมาเจ้ารับผิดชอบไหวไหมท่านอาให้เวลาหลานอีกหน่อยเถอะช้าสุดรอให้เจ้าเรียนจบมีผลงานมีตำแหน่งชื่อเสียงพอถึงเวลาจะต้องไต่ตรองเรื่องการสมรสให้ดีๆคนอย่างสกุลสังคบค้าสมาคมได้ก็คบไปถ้าไม่ได้ก็กำจัดทิ้งซะแต่ว่าสกุลซ่องเป็นไพ่ที่เจ้าต้องถือไว้ในมือให้ดีๆหลานเข้าใจแล้วถือโอกาสที่เจ้ายังไม่เปิดเรียนไปทิศใต้สักรอบหนึ่งไปจัดการปัญหาทางขนส่งเกลือหน่อยนะขอรับข้าขอกำชับอีกครั้งอยากทำเรื่องใหญ่สิ่งที่ไม่ควรก็คือความหวั่นไหวความรู้สึกเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าและอ่อนแอที่สุดในโลกเข้าใจไหมถ้าเจ้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไม่ได้ข้าช่วยเจ้าได้นะหลานรู้ขอบเขตของตัวเองฉีอฉีคุณชายเหียนอฉีล่ะคุณหนูฝึกดาบอยู่ที่หลังเขาอ๋อท่านแม่ของข้าส่งคนขึ้นเขามาเรียกข้ากลับไปข้าอยากจะถามเจ้ากับอฉีอยากลงเขาพร้อมกันหรือไม่ช่วงนี้ข้าเห็นนางมีความสุขมากดูเหมือนไม่ค่อยอยากกลับไปเท่าไหร่จริงๆแล้วข้าก็เช่นกันอยู่ที่นี่มีอิสระมากเสียดายจังยากที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของท่านแม่แล้วเจ้าล่ะเจ้าจะกลับหรือไม่ข้าเหรออืมข
ข้าฟังคำสั่งของข้าหนูอย่างเดียวถ้าข้าหนูจะกลับข้าก็กลับถ้าข้าหนูจะอยู่ต่อข้าก็อยู่ต่อเจ้าก็คือเจ้าส่วนอาฉีก็คืออาฉีแล้วเจ้าคิดว่ายังไงถ้าเจ้ายังอยากอยู่ต่ออีกไม่กี่วันงั้นข้าจะพูดกับท่านแม่ว่าข้ากลับช้าอีก 2-3 วันได้ไหมหรือว่าถ้าคุณหนูจะกลับแล้วข้าจะอยู่ต่อคุณชายยังจะอยู่เป็นเพื่อนข้าด้วยแน่นอนสิจริงเหรอเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอไม่ใช่ว่าข้าไม่ใช่คุณชายคือว่าเฮ้ยคุณชายช่วยข้าเก็บของนี่หน่อยนี่อะไรเนี่ยเริ่มได้โจมตีมาข้างหน้าข้าอยากรู้ว่าอยู่บนเขามา 2-3 วันนี้มีความก้าวหน้าไหมได้งั้นข้าไม่เกรงใจเลยนะบอกว่าแค่ทดสอบเล็กๆท่านสู้ขนาดนี้ข้าจะชนะท่านได้ยังไงเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งจะต้องตั้งใจให้มากๆข้าเคารพเจ้าอยู่นะฝึกมานานขนาดนี้ยังไม่มีวิธีเข้าใกล้ตัวท่านได้น่าเบื่อจริงๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกข้าทำได้แล้วแต่ว่าถ้าลึกกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะดีนะถ้าเห็นเลือดอีกหน่อยก็น่าจะดีจะพูดอะไรเนี่ยเจ้าอยากจะลอบฆ่าฆ่าอะไรเจ้าอยากลอบฆ่าสิทธิ์พี่เหรอสุดยอด融成了深刻温室。